ครับผมนายนพฤทธิ์สิริโกศลในอำเภอภูซางนะครับก็ในฐานะที่เป็นในอำเภอที่นี่นะครับขอชื่นชมกับบุคลากรที่สำคัญของอำเภอท่านหนึ่งก็คือคุณพี่ดวงเพ็ญนะครับซึ่งเป็นพนักงานประจำอำเภอภูซางแห่งนี้ซึ่งรับผิดชอบงานในด้านของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโอท็อปแล้วก็งานนโยบายสำคัญของรัฐบาลเช่นกองทุนพัฒนาสตรีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆซึ่งถือได้ว่าพี่ดวงเพ็ญเนี่ยเป็นกำลังหลักสำคัญนะครับที่เข้มแข็งของทางอำเภอในการที่จะพัฒนาขับเคลื่อนเรื่องของโอท็อปเรื่องของบทบาทพัฒนาสตรีเรื่องของกองทุนต่างๆให้ประสบความสำเร็จนะครับเห็นได้จากประจักษ์พยานเรื่องรางวัลต่างๆที่ทางอำเภอได้รับที่กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับนะครับก็ขอยืนยันแล้วก็ชื่นชมในความสามารถและความเข้มแข็งนะครับของพนักงานอำเภอท่านนี้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับ